คนโง่ๆอย่างฉันเนี่ยก็คิดซะว่าถ้าเรียนได้เกรดดีด้วยแล้วก็มีแฟนที่ฉลาดด้วยชีวิตฉันก็จะ complete แค่ไหนนะมีตัวแม่ตัวมัมอีกทั้งคนโอ๊ยอะไรของเธอนี่แม่ผมถามแล้วคุณมาได้ไงแล้วนี่ไปทำอะไรมาอ๋อพอดีว่าเราไปที่บริษัทแกมาแล้วก็อาสาคุณเนสเอาเอกสารมาให้อาสาสรุปท่านประธานจะไม่ให้ทางนู้นเขาไม่ยุ่งจริงหรอเฉพาะไอ้คุณพลอยสวยน่ะท่านประธานให้ฉันประสานงานแจ้งข่าวแต่ไม่ให้บอกตารางงานไม่อยากให้มาใกล้ชิดคุณเมฆอ่ะนี่แกทำกี่งานกันแน่เนี่ยทั้งฝ่ายบุคคลผู้ช่วย CEO ไหนต้องช่วยงานคุณเมฆแล้วเนี่ยจะต้องเป็นไม้กันหมาไม่ให้ผู้หญิงเข้ามาใกล้อีกหลายงานอ่ะไม่ว่าหรอกนะแต่ไอ้ไม้กันหมาเนี่ยฉันน่ะร้อนๆหนาวๆแล้วไปแกรีบไปทำงานไปฉันต้องรอเอกสารรับรองไปเปิด IP งานวาดให้คุณเขาอีกอ่ะสู้ๆนะแกเออเฮ้ยจะเอาแฟมไปไหนอ่ะฉันก็จะเอาเอกสารไปส่งให้ไงก็คือกว่าจะหยุมหัวกันเสร็จอะค่ะเอ้ยกว่าจะอาสามาเสร็จเนี่ยก็เลยรีบกลัวเมฆจะรอนานก็เลยไม่มีเวลาทำผมใหม่นะคะคือทาง Make a House Home เนี่ยเขาอยากจะรู้อัปเดตทางเรื่องของคุมรัสว่าเลือกศิลปินคนไหนคะพี่เนสอะเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วค่ะแต่คราวหลังเนี่ยคุณแม่ไม่ต้องขัดขวางก็ด้วยวิธีนี้ก็ได้นะคะคุณแม่น่าจะรู้นี่ค่ะว่าหนูเนี่ยสู้อยู่แล้วเธอกำลังจะบอกว่ามันไม่แฟร์สิเกมนี้มันไม่แฟร์ตั้งแต่เธอเป็นเด็กเส้นแล้วป่ะป่านนี้คะจริงๆหนูก็แค่กลัวว่าหนูจะสวยเกินไปอะค่ะเดี๋ยวจะมัดใจลูกชายคุณแม่ไม่อยู่แต่ดีนะคะขนาดหนูเย็นขนาดนี้เนี่ยหนูยังสวยอยู่เลยถูกต้องแล้วแหละที่คุณแม่กับเมฆเนี่ยเรียกหนูว่าพลอยสวยเธอนี่นะค่ะคุณแม่เรียกฉันว่าท่านประธานผมเจอลูกที่ผมสนใจแล้วเดี๋ยวคุณตามผมมาทางเอเจนซี่ส่งเอกสารอนุญาตเปิดเผยผลงานมาแล้วนะคะคุณเมฆดีเลยครับงั้นเดี๋ยวผมรบกวนคุณช่วยทำนั้นให้คุณพลอยพลอยนั้นได้เดินที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณพลอยสวยคุณบุกลุกเข้ามาอีกแล้วเหรอคะเนี่ยไม่ได้บุกลุกพลอยได้บัตรเข้ามาแล้วค่ะคุณแม่คะทำแบบนี้มันโทษทีครับเราร่วมมือกันให้งานเสร็จดีกว่าผมรับรองว่าโปรเจกต์หน้าเนี่ยไม่มีคุณพลอยสวยแน่นอนไม่มีในฐานะเลขาแต่ว่าอาจจะมีในฐานะอื่นก็ได้นะคะฉันไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนของคุณเมฆหนักเท่าคุณมาก่อนเลยนะคะคุณพลอยสวยผู้หญิงของคุณเมฆเหรอคะคุณเนสคะฉันขอโทษนะคะที่ผ่านมาเนี่ยฉันเคยใช้ความรุนแรงกับคุณแต่ว่าต่อจากเนี้ยเรามาเป็นพันธมิตรกันนะคะแล้วถ้าเกิดต่อไปเนี่ยเมฆมีผู้หญิงคนไหนรบกวนช่วยบอกฉันด้วยนะคะค่ะ
คุณพลอยสวยเธอแปลกมากเลยค่ะเนสก็รับมือไม่ค่อยจะถูกอะค่ะท่านคุณไม่ได้ใจอ่อนไปกับยาประสาทนั่นใช่ไหมอุ๊ยแต่ดูไปแล้วอะเธอก็จริงใจแล้วก็ตลกดีนะคะคุณเนสขอโทษค่ะท่านประธานแล้วเราจะทำยังไงกันต่อดีอะคะถ้าเกิดเราไปขวางเธออะมันจะกระทบกับงานของเรานะคะเอางี้ปล่อยเรือให้ไหลตามน้ำไปก่อนแล้วค่อยจับตาดูไว้ตอนนี้น้ำยังนิ่งอยู่แต่ถ้าน้ำไหลเชี่ยวเมื่อไหร่ฉันนี่แหละจะเป็นคนคอยคว่ำเรือเองนี่ใส่ทัดเลยค่ะก่อนที่แสงอาทิตย์จะส่องแสงมามีเพียงแสงจันทราและความมืดมนมีต่างอะไรกับชีวิต